ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าทุติยกัลสูตรสูตรที่ว่าเรื่องการเวลาที่เป็นประโยชน์ข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการสี่ประการนี้ที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับคือ 1. การฟังธรรมตามการ 2. การสนทนาธรรมตามการ 3. การสงบใจตามการ 4. ความเห็นแจ้งตามการการสี่ประการนี้แลที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำให้มหาสมุทรเต็มแม่ฉันใดการสี่ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่บุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้หมุนเวียนไปตามโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะตามลำดับข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตปฐมไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่147หน้าที่211ปฐมไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการสี่ประการนี้ก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมทำให้เราได้เกิดปัญญาปัญญาก็คือคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราก็ได้นำธรรมที่ฟังนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อจิตของเราการสนทนาธรรมตามการก็เป็นส่วนที่จะทำให้เราได้ข้อคิดแง่คิดในด้านทางธรรมสงบใจเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมแล้วความสงบก็ตามมาและรู้แจ้งธรรมนั่นเองธรรมภาพขอฝากข้อธรรมไว้เจริญ